ได้เจออย่าให้กูได้เจอไอ้เสรีพิสุทธิ์เนี่ยแค่นั้นแหละทะลวงประกาศว่าอะไรคะเราขี้ป้ายหน้าขี้แหละค่ะที่จะไปป้ายหน้าเขาทำตามที่ทะลวงว่ามันบอกว่าอย่าให้เจอนะไอ้เสรีแล้วก็อีกอย่างคือเดี๋ยวมันจะเอาขี้ป้ายหน้าท่านและอีเด็กขนตูดเนี่ยมันห้าวมากเลยท่านเสรีท่านเสรีช่วยตรวจสอบมันหน่อยเอาผิดมันให้ได้โอ้โหฟังแล้วแบบมันแบบโอ้โหหยาบคายถอยสะทุนมากแล้วก็ดูถูกท่านมากกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเลยค่ะหลังจากที่โลกออนไลน์นะคะได้มีการแชร์คลิปที่บุ้งทะลุวังค่ะได้ประกาศขู่ท่านเสรีพิสุทธิ์ผ่านสื่อนะคะถึงขนาดบอกว่าอย่าให้ได้เจอนะจะเอาบางอย่างเนี่ยปาใส่หน้าเลยทีเดียวค่ะเสรีพิสุทธิ์นะครับเกือบลืมไปเลยนะครับเกือบลืมไปเลยเรื่องเนี้ยพอดีเมื่อกี้เปิดไปดูหน้าฟีดอ๋อจำได้เลยว่าจะฝากถึงท่านเสรีพิสุทธิ์ยังไงอย่างนี้ครับท่านเสรีครับวันนั้นเนี่ยที่อีบุ้งอ่ะมันไปพักเพื่อไทยอ่ะแล้วมีไอ้พวกสื่อเสื่อมไปให้ข้ามันถามมันน่ะสัมภาษณ์มันน่ะเกี่ยวกับเรื่องท่านเสรีครับเขาก็ไปถามมันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องท่านและอีบุ้งมันว่ายังไงรู้เปล่าครับท่านเสรีครับนี่ผมไม่ได้ฟ้องนะผมไม่ได้เสี้ยมนะเพราะว่าผมเนี่ยเห็นท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วท่านมีประวัติการทำงานที่เด็ดขาดเฉียบขาดได้ฉายาสุภาพบุรุษนาแกปราบโจรปราบผู้ร้ายปราบพวกเสือสิงกระทิงแรดมาเยอะครับท่านเสรีวันนั้นเนี่ยอีบุ้งอ่ะมันให้สัมภาษณ์ว่าฟังนะท่านเสรีนะอย่านะอันนี้ผมใช้คำที่มันพูดเลยนะอย่านะอย่าให้เจอไอ้เสรีนะถ้าเจอนะเป็นเรื่องแล้วคือจะเอาอะไรหรือเปล่าท่านเสรีครับมันบอกว่าอีบุ้งอ่ะมันจะเอาขี้เนี่ยไปป้ายหน้าท่านเสรีผมฟังแล้วผมขึ้นแทนท่านเลยนะผมบอกให้ผมไม่ได้เสี้ยมท่านนะแต่มันพูดอย่างนี้จริงๆมันบอกว่าอย่าให้เจอนะไอ้เสรีแล้วก็อีกอย่างคือเดี๋ยวมันจะเอาขี้ป้ายหน้าท่านศักดิ์ศรีหายหมดเลยได้ยินกันทั้งประเทศเลยนะและอีเด็กขนตูดเนี่ยมันห้าวมากเลยท่านเสรีท่านเสรีช่วยตรวจสอบมันหน่อยเอาผิดมันให้ได้โอ้โหฟังแล้วแบบมันแบบโอ้โหหยาบคายถอยสะทุนมากแล้วก็ดูถูกท่านมากด้อยค่าท่านไม่ให้เกียรติท่านเลยผมไม่รู้ว่าท่านได้ยินคลิปมันพูดหรือยังนะผมฝากพ่อแม่พี่น้องนะแชร์ออกไปถึงท่านเสรีหน่อยพ่อแม่พี่น้องอ่ะคิดเห็นยังไงช่วยเชียร์มาในคอมเมนต์หน่อยว่าให้ท่านเสรีเนี่ยจัดการอีบุ้งและพลละพักมันเนี่ยไอสายนงไอสายน้ำเนี่ยอีแบงอีตะวันเนี่ยอีกลุ่มก้อนเดียวกันอีพวกม็อบรับจ้างเนี่ยอีม็อบรับจ้างนักการเมืองพักการเมืองเนี่ยท่านเสรีจัดการหน่อยนะครับด้วยคำเคารพนะครับโอ้โหพอถามความคิดเห็นของพ่อแม่พี่น้องเท่านั้นแหละค่ะคนแห่กันเข้ามาคอมเมนต์กันมืดฟ้ามัวดินเลยทีเดียวค่ะจะคอมเมนต์กันว่ายังไงบ้างไปชมพร้อมกันค่ะเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง